ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับมีผู้เสียหายเนี่ยร้องเกี่ยวข้องกับการถูกทหารเกณฑ์พร้อมกับพวกเนี่ยรวม3คนมากระทืบจนสลบแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยราดตามตัวเอาบุหรี่จี้นะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ลากร่างเนี่ยไปทิ้งที่บริเวณสะพานเนี่ยสลบไป5วันล่าสุดเนี่ยร้องกับทางคุณกันจอมพลังนี่คุณกันจอมพลังเนี่ยก็โพสต์นะฮะบอกนะครับบอกว่าเนี่ย ตอนนี้แม่เนี่ยพาลูกที่ถูกทหารกับพวกรุมทําร้ายเอาเล่าราดเอาบุหรี่จี้สลบ5วันเดินทางจากลำปางมาให้ผมช่วยห่วงเรื่องความปลอดภัยและคดีไม่คืบเพราะร้อยเวรให้หาพยานมาเองกันจอพลังบอกว่าผมเนี่ยช่วยเต็มที่ครับล่าสุดผู้สื่อขาวคุยกับแม่ของผู้เสียหายคุณแม่ชื่อวรลดาพรน,นะครับบอกว่าลูกชายชื่อโจอายุ24ปี เหตุเกิดเนี่ยตีสองของวันที่4พฤศจิกายนวันนั้นลูกชายบอกว่าขอไปกินเหล้าบ้านเพื่อนก็เลยไปให้ไปนะครับต่อมาปรากฏว่าตีสามลูกชายเนี่ยขอไปถ่ายรูปเล่นที่สะพานออเรนต์ในตัวเมืองลำปางส่งรูปมาให้แม่ดูด้วยนะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงโดยนายโจ้บอกนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุขณะที่กําลังถ่ายรูปเล่นอยู่ที่สะพานเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนั่งกินเหล้ากันอยู่แถวสะพาน จู่ๆวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยเดินมาหาแล้วก็ถามเขาบอกว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารนะครับแล้วก็เดินมาไถ่เงินเพื่อจะเอาไปซื้อเหล้ากินต่อตัวเองและเพื่อนเนี่ยก็เลยให้เงินไปคนละ20บาทบ้าง40บาทบ้างหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็เดินกลับไปต่อมาตัวเองเนี่ยเดินไปปัสสาวะใต้สะพานจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยเดินตามมาแล้วก็มาทําร้ายโจเนี่ยจากทางด้านหลังซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าภาพตัดเลยคุณผู้ชมฮะ จำอะไรไม่ได้นะครับสลบไปเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตึกรุมกระทือบอย่างเดียวครับอยู่ดีก็รุมกระทืบมีการพูดจาอะไรไม่มีครับเพราะตอนนั้นผมหลับไปแล้วสลบไปแล้วสลบบนสะพานไม่หันร้รอเเขาอุ้มผมไปที่สะพานที่เพื่อนเล่าให้ฟังไหมครับ ส,สลบครับ,บนะไม่ตื่นแล้วครับไม่รู้สึกตัวไ,ไม่เคยไปหาเลือกใครก่อนด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโจนเนี่ยยังบอกอีกนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือกลุ่มที่ก่อเหตุที่เป็นทหารเก์เนี่ยมีมีดด้วยครับก็เลยไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าไปช่วย หลังจากที่โดนกระทืบเสร็จมีการเอาเหล้าเนี่ยราดใส่หน้าแล้วก็มีการเอาบุหรี่เนี่ยจี้ตามตัวแล้วหลังจากนั้นก็เอาร่างเนี่ยลากนะจากใต้สะพานมาทิ้งไว้บนสะพานซึ่งผมยืนยันว่าไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนน้องโจบอกว่ามีอาการเลือดข้างในสมองปวดหัวรุนแรงต้องกินยานะครับแล้วก็เวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยโอ้โหปวดกรามไปหมดเลยนะมีปัญหาที่บริเวณโหนกแก้มกรามที่คางก็ล้าว ทีนี้เนี่ยแม่บอกนะครับบอกว่าน้องโจ้เนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลทำร้ายร่างกายเนี่ยเจ็บสาหัสกระเทือนถึงสมองอาการหนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับไปเห็นสภาพลูกชายที่โรงพยาบาลเนี่ยคือรับไม่ได้แทบจะเป็นลมร้องไห้ลูกใส่สาย,สายเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์พยุงชีวิตหมอบอกตอนนั้นอาการเนี่ยห้าสพยาบาลเจถึงแคนเนี่ยพยายามที่จะจับน้องโจ้น้องโจ้ดิ้นนะ จับเอาไม่อยู่น้องเนี่ยคืออาการหนักมากตอนนั้นนอนอยู่ห้อง ICU 6วันหลังจากนั้นพอกลับมาอยู่บ้านมีอาการซึมพูดจาช้าแล้วก็มีอาการช็อกนะครับอยากฝากไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับบอกนะครับบอกว่าเนี่ยทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้และอยากจะให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบจะเอาเรื่องให้ถึงที่สดุดเอาเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยนะครับอยากให ลูกได้รับความยุติธรรมอยากให้ลูกได้รับได้อยากให้คนร้ายอะคะ่ะได้รับโทษที่เขาได้ทําไวอะคะ่ะเพราะเขาเป็นถึงทหารนะคะบุธทิาวะเขามีมากพอที่จะคิดอ่านว่าอะไรดีหรือไม่ดีเขาทําได้ไงคะกับคนคนเดียวอะคะ่ะเด็กคนเดียวอะที่ตัวเล็กกว่าเขามากมายเลยนะคะไม่ใช่ว่าตัวเล็กธรรมดารู้น้องสิคะตัวแค่นี้ แล้วเขาทำร้ายเฉพาะหน้าแล้วก็ลาบไปไว้ทิ้งไปบนสะพานนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่เขาไม่เอาโยนไปลงไปทิ้งในน้ำนะคะคือมันโหดเยี่ยมเกินไปอะคะ่ะแม่บอกโหดเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับขณะดเดียวกันคุณผู้ชมฮะไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองลำปางแต่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมบอกว่าตํารวจไม่ตามคดีให้ พอโทรไปหาเนี่ยก็จะมีการปัดไปต่างๆนานาบอกให้ไปหาพยานหลักฐานเองอะไรต่างๆสุดท้ายก็เลยมาขอความช่วยเหลือนะครับโดยทางคุณกันจอมพลังนะครับนี่ล่าสุดไปยื่นหนังสือกับทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรั์ด้วยนะครับนี่ให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยช่วยเหลือเรื่องของคดีแล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดของกลุ่มทหารเกณฑ์ที่ก่อเหตุ ซึ่งล่าสุดตำรวจลำปางบอกว่าได้เรียกตัวฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาคดีทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วต่อมาได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแม่ก็เลยเกรงว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเดินทางเข้ากรุงเทพนะฮะจากลำปางเนี่ยเข้ากรุงเทพมาร้องแล้วก็ไปที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้ด้วยนี่นะครับ